ือนธันวาคมของทุกปีชาวตำบลเฉิงไห่จังหวัดซัวเถาในมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนจะจัดพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษของพวกเขาหนึ่งในของเส้นไหว้ที่เห็นเรียงกันอยู่นี้เป็นของลูกหลานตระกูลเจิ้งที่นำมาเคารพบรรพบุรุษที่เป็นหนึ่งในกษัตริย์ของกรุงสยามนั่นคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสารคดีของสถานีโทรทัศน์ CCTV 9ซึ่งโพสต์ไว้บนเว็บไซต์เมื่อวันที่4กันยายน2552รายงานว่าพระเจ้าตากสินมีชื่อเดิมว่าเจิ้งซินเป็นบุตรของนายเจิ้งยงชาวจังหวัดซัวเถาที่เดินทางมาทำอาชีพค้าขายที่กรุงศรีอยุธยาเจิ้งซินได้รับการศึกษาอย่างดีภายใต้การเลี้ยงดูของเจ้าพระยาพระคลังบิดาบุญธรรมหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาพ่ายแพ้ต่อพม่าในปี2310เจิ้งซินได้พยายามรวบรวมสยามให้กลับมาเป็นปึกแผ่นเช่นเดิมโดยใช้กองทัพที่มีส่วนผสมของทหารไทยและจีนและได้สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์ธนบุรีเมื่อวันที่28ธันวาคม2310นับเป็นกษัตริย์องค์แรกของไทยที่มีเชื้อสายจีนและเป็นชาวจีนคนแรกที่ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์นอกประเทศจีนไม่กี่ปีให้หลังชาวจีนที่เข้าร่วมในกองทัพพระเจ้าตากสินก็เดินทางกลับประเทศด้วยเรือสำเภาพร้อมกับองค์18ใบซึ่งได้รับพระราชทานมาจากพระองค์เมื่อถึงกลางทางชาวจีนเหล่านี้อยากรู้ว่าภายในโอ่งมีอะไรซ่อนอยู่จึงเปิดดูแต่แล้วก็พบแต่เพียงผักดองเท่านั้นด้วยความผิดหวังชาวจีนจึงพากันโยนโอ่งลงทะเลจนเกือบหมดมีเพียงโอ่งหนึ่งใบที่เหลือรอดไปยังหมู่บ้านปลายทางซึ่งภายหลังพบว่ามีของมีค่าบรรจุอยู่ข้างใต้ผักดองจำนวนมากโอ่งดังกล่าวได้รับการเก็บรักษาอย่างดีที่หมู่บ้านฮวาฟูจังหวัดซัวเถาจนถึงปัจจุบันถือเป็นสายสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ระหว่างพระเจ้าตากสินกับคนในหมู่บ้านฮวาฟูบ้านเกิดของพระราชบิดาของพระองค์สารคดีเรื่องนี้รายงานว่าตลอดราชสมัยของพระองค์ชาวจีนกับชาวไทยได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันพระองค์รวบรวมทหารจีนและสยามในกรุงธนบุรีเพื่อต่อสู้กับการรุกรานของต่างชาติซึ่งพ่อค้าจีนในสยามก็ให้การสนับสนุนการทำสงครามด้วยการบริจาคเงินจำนวนมากศาสตราจารย์ชีมูจวนแห่ง South China University of Technology ผู้เขียนหนังสือคิงตากสินกล่าวว่าการที่พระเจ้าตากสินมีเชื้อสายจีนทำให้สานสัมพันธ์กับชาวจีนในไทยและประเทศจีนได้ง่ายขึ้นเสยยงยี่ปี跟他们打交道有这个号召力นอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยังได้ส่งเสริมให้พ่อค้าชาวจีนจากชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเดินทางมาทำการค้าขายในสยามซึ่งนโยบายดังกล่าวนี้ทำให้ชาวจีนจากบริเวณดังกล่าวจำนวนมากเดินทางสู่สยามจนจำนวน4ใน5ของชาวจีนในไทยทั้งหมดเป็นชาวจีนจากมณฑลซัวเถาหลังเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่6เมษายน2325ชาวจีนจากหมู่บ้านฮวาฟูที่ยังคงอยู่ในสยามได้นำเครื่องทรงของพระองค์2ชุดเป็นเครื่องทรงไทย1ชุดเครื่องทรงจีน1ชุดกลับไปยังหมู่บ้านเพื่อรำลึกถึงพระองค์รวมทั้งสร้างสุสานที่บริเวณอู่ใหญ่ในหมู่บ้านฮวาฟูตำบลเฉิงไห่จังหวัดซัวเถาในมณฑลกวางตุ้งถือเป็นสุสานกษัตริย์ต่างประเทศที่เดียวที่อยู่ในประเทศจีนนอกจากนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านฮวาฟูยังเตรียมพัฒนาสถานที่รำลึกดังกล่าวให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตั้งแต่ปี2540แต่ขาดแคลนงบประมาณจึงทำให้แผนการดังกล่าวล่าช้ามากว่า1ทศวรรษและช่วงที่ผ่านมาสุสานดั้งเดิมถูกน้ำท่วมเสียหายในช่วงราชวงศ์ชิงจึงเหลือเพียงสุสานใหม่ที่ยังคงตั้งตระหง่านเป็นหลักมั่นให้ลูกหลานทั้งชาวไทยและชาวจีนระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตราบจนถึงปัจจุบัน